สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ่ครับพีก่กบพาดูต้นนี้นะฮะอันนี้คือหมอนทองกิ่งกระโดงนะครับเพิ่งลงได้เมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเดือนธันวาเอ้ยเดือนมก,กรานะครับก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะแล้วก็วันนี้ที่หนึ่งก็ตีไปอะประมาณห้าหกวันนะเพื่อนครับพีก่กบลงได้ประมาณห้าหกวันต้นนี้ตอนลงก็มีมียอดเนี่ยนะครับเป็นยอดขึ้นมาแบบนี้ เพื่อนเห็นไหมฮะนี่ยอดที่เห็นเห็นอยู่เลยนะแต่ตอนนั้นนะฮะก็ยังไม่ไม่ยาวขนาดนี้นะครับอ่าปีออกมาในระยะประมาณทักก็เห็นชัดเจนมากเลยเห็นว่าเป็นยอดแตกยอดขึ้นมานะครับแต่ว่าพี่กบก็ตัดสินใจนะฮะเอาลงดินเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแดดเลยเอามาก็นะก็ลงปลูกเลยนะครับแล้วก็อ่า ทำการเรียกว่าคุมโคนนะฮะโดยใช้หญ้าเนี่ยค,คลุมโคนแล้วก็ให้น้ำนะฮะเรียกว่าเลี้ยงน้ำนะครับอ่าไม่ให้มันแห้งนะก็รดน้ำทุกวันนะตั้งแต่ปลูกมาก็ตรงนี้ก็รดน้ำอ่าแทบทุกวันเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้รดเยอะมากนะพอดีพอดีอดนะฮะก็เราก็มาเห็นว่ายอดของเขาเนะี่ยก็ไม่ไม่มีการเหี่ยว ไม่มีการเหี่ยวไม่มีการหงอยนะครับแต่อย่างใดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ตุ้มนะเรียกว่าตรงถุงโนคะนทุเรียนนะมันแตกนะครับหรือมีความกระทบกระเทือนเราเราก็ปลูกแบบค่อยๆนะประคองปลูกอย่าให้มันดินมันแตกหรือมีการกระทบกระเทือนรากระบบรากนะครับก็เราก็จะได้ทุเรียนนะครับทั้งที่ปลูกตอนนี้เนาะ เดือนธันวา أي, เดือนมก,กราเดือนกุมภาเนี่ยถือว่าแดดก็ก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีความเรียกว่าผิดปกตินะแล้วก็ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับเ mm hmm. พื่อนครับนี่เลยนะฮะ mm hmm. ก็เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการปลูกทุเรียนนะฮะเราควรมีการคุมนะคุมฟางหรือ,อรักษาความชื้นบริเวณ โคนทุเรียนนะครับแล้วก็ให้น้ำนะต่อเนื่องนะครับเราอย่าเพิ่งไปนะเขาเรียกว่า,าทิ้งน้ำนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้เป็นดินเปลือปล่อยๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะี่ยผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาพรางแสงหรือบังแสงแต่อย่างใดนะครับแต่ก็อาจจะได้จากร่มเงาจากต้นไม้รอบข้างนี้บ้างนะฮะแต่ก็ไม่มากนักนะครับเ,เพื่อนๆครับโอเคเนาะวันนี้ก็ถือว่า แบ่งปันนะครับสำหรับผู้ที่นะฮะยังไม่เคยหรือเป็นมือใหม่นะครับหรืออาจจะยังไม่ได้ลงมือทํานะครับก็เรียนรู้กันไปนะแบ่งปันกันไปครับวันนี้ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ